ราะความคิดตัวเดียวมันมาปลุกให้กิเลสกามตื่นขึ้นมาแผงฤทธิ์แผงเดชกับหัวใจของเราเหตุนี้มันเกิดที่ใจเราจะต้องแก้ไขที่ใจของเราครูบาอาจารย์หลายรูปกว่าท่านจะต่อสู้ก้าวพ้นกิเลสต่างๆจนบรรลุเป็นพระอริยสงฆ์ได้หนึ่งในมารพจนที่หลายท่านได้เคยเล่าถ่ายทอดไว้ในชีวประวัติของท่านก็คือเรื่องความรักการที่ท่านจะพ้นผ่านมาได้นั้นเรียกว่าหนักหนาสาหัสกันเลยทีเดียวดังเช่นเรื่องราวของหลวงปู่ชอบฐานสโมที่ท่านได้เล่าให้ลูกศิษย์ของท่านฟังและได้มีการเขียนไว้ในหนังสือชีวประวัติของท่านเรื่องถ้ารักเขามากแล้วสามารถกินขี้เขาได้ไหมจากประวัติหลวงปู่ชอบฐานสโมหลวงปู่ชอบท่านเล่าประสบการณ์สอนใจของลูกศิษย์ที่คิดลาสิกขาเมื่อใจใฝ่หาหญิงสาวมีพระรูปหนึ่งซึ่งเป็นศิษย์ของท่านมากราบลาเพื่อขอสึกไปเป็นคฤหัสถ์ท่านจึงถามว่าอยากสึกเพราะเหตุใดรักผู้สาวครับรักเขามากไหมรักมากขอรับถ้ารักมากแล้วเราสามารถกินขี้เขาได้ไหมทำไม่ได้ขอรับแสดงว่าท่านยังรักเขาไม่จริงท่านยังรักเขาไม่พอถ้ารักมากพอแล้วขี้ของคนที่ตนเองรักนั้นก็น่าจะกินได้ไม่ใช่หรือว่าแล้วหลวงปู่ชอบให้คำแนะนำแก่พระรูปนั้นว่าขอให้ท่านกลับไปพิจารณาให้ดีๆเสียก่อนถ้ามันถึงขั้นกินขี้ของผู้หญิงที่ตนเองรักได้แล้วผมก็จะอนุญาตให้ท่านศึกได้ทันทีแต่ถ้าตัดสินใจกินขี้เขาไม่ได้แล้วก็อย่ามาลาศึกกับผมไปศึกกับใครก็ไปเสียเรื่องแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับคนอื่นเท่านั้นตัวท่านหลวงปู่ชอบเองท่านก็เคยประสบมาและบ่อยเสียด้วยครั้งที่หนักที่สุดในชีวิตเกิดขึ้นเมื่อท่านอายุ28ปีตอนนั้นท่านตัดสินใจอย่างแน่วแน่ว่าจะสึกออกไปสู่ขอเขาเป็นเมียให้ได้หญิงสาวผู้นั้นชื่อว่าสาวทองวันนั้นเธอมาทำบุญกับแม่ที่วัดขณะที่ท่านเตรียมจะให้พรพอแงนหน้ามองญาติโยมที่มาทำบุญสายตาของท่านก็ปะทะเข้ากับสายตาของเธอพอดีชั่ววินาทีนั้นท่านเล่าว่ามันเหมือนกับมีอะไรพุ่งเข้ามาชนหัวใจของเราทันทีทันใดตาค้างจ้องหน้ากันอยู่พักหนึ่งพอได้สติก็รีบก้มหน้าด้วยความอายนับตั้งแต่นั้นท่านก็คิดถึงสาวทองตลอดแม้จะทำความเพียรสู้ก็ไม่สามารถคลายความคิดถึงเธอลงไปได้ประกอบกับแม่ของเธอนั้นเป็นโยมอุปถากดูแลพระและเนนจึงเป็นเหตุให้มีโอกาสพบปะและพูดคุยกันหลายครั้งยิ่งเวลาผ่านไปก็ยิ่งมีใจผูกพันกับเธอส่วนฝ่ายหญิงนั้นก็มีใจให้กับท่านเช่นเดียวกันตอนนั้นใจของท่านคิดแต่ที่จะสึกอย่างเดียวเวลาภาวนาพุทโธที่บริกรรมมาตลอดก็กลายเป็นพุททองไปโดยไม่รู้ตัวอย่างไรก็ตามใจที่คิดจะสู้กับความคิดนี้ก็ยังมีอยู่ท่านจึงใช้วิธีอดนอนผ่อนอาหารทีแรกวิธีนี้ดูเหมือนจะใช้ได้กามราคะที่เคยรบกวนก็อ่อนแรงลงแต่หลังจากอดนอนและอดอาหารติดต่อกันเป็นแรมเดือนร่างกายของท่านก็ทนไม่ไหวและล้มป่วยลงในทันทีเมื่อสาวทองและผู้เป็นแม่รู้เข้าก็วิ่งเต้นหายามารักษาท่านทำให้ใกล้ชิดกับท่านยิ่งกว่าเดิมกามราคะที่เคยฝ่อลงกับมีกำลังเข้มแข็งขึ้นท่านเห็นว่าเป็นแบบนี้ชักไม่ได้การแล้วจึงตั้งสติหันมาพิจารณาถึงสิ่งที่เกิดขึ้น
กับจิตใจของท่านในที่สุดก็พบว่าเพราะความคิดตัวเดียวมันมาปลุกให้กิเลสกามตื่นขึ้นมาแผงฤทธิ์แผงเดชกับหัวใจเราเหตุนี้มันเกิดขึ้นที่ใจเราก็จะต้องแก้ไขที่ใจของเราในเมื่อใจยังคิดไม่หยุดถึงสาวทองทางเดียวที่จะช่วยให้ท่านหยุดคิดก็คือหนีออกไปจากที่นั่นท่านจึงตัดสินใจออกจากวัดในคืนนั้นหลังจากหนีไปได้ไม่ถึง2เดือนท่านก็สามารถตัดใจได้ไม่อะไรใฝ่หาสาวทองอีกต่อไปนี่เป็นการตัดสินใจครั้งสำคัญที่สุดครั้งหนึ่งของท่านก็ว่าได้และเป็นการตัดสินใจที่ถูกเป็นเหตุให้ท่านสามารถมั่นคงดำรงในพรหมจรรย์ต่อไปได้อีกถึง60ปีจนละสังขารในผ้าเหลืองในที่สุดจากประวัติหลวงปู่ชอบฐานสโม